หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะนายภูมิธรรมและคณะก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าตลิ่ง 4-5 เมตรค่ะก่อนที่จะบินต่อไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแน่นอนในระหว่างทางเนี่ยก็ได้สำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่การเกษตรรวมถึงบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ด้วยพอถึงชัยนาทค่ะก็ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการเรื่องการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานแล้วก็พื้นที่รอยต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะคะติดตามสรุปภาพรวมนี้กับคุณพรทิวากันทิยาใจผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะทักทายคุณผู้ชมทางหน้าจอ NVT ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ถือเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำภาคกลางค่ะล่าสุดก็พบว่ามีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เขื่อนก็ต้องปรับการระบายน้ำนะคะจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,349 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อที่จะรองรับน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาสมทบและก็ลดผลกระทบที่ท้ายเขื่อนทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เซนติเมตรในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดวัดได้ 12.28 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะโดยเมื่อเวลา 16:00 น.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็มีประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะภายหลังการบรรยายสรุปนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการร่วมกันบูรณาการขณะนี้คือต้องเร่งแก้ไขเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพื้นที่ใต้เขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเขื่อนสามารถรองรับปริมาณน้ำได้หรือหากมีพายุเข้าก็จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงโดยรัฐบาลเน้นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาในระยะยาวการวางแผนการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเสนอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นวาระแห่งชาติค่ะเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะเรามีงบกลางที่จะช่วยในเรื่องภัยพิบัติอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาดูอยู่นี่ก็คือว่าอันไหนที่ต้องป้องกันเพิ่มเติมหรือป้องกันน้ำที่จะมาหลากหลายเนี่ยก็ควรจะทำแต่ถึงที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยเราคิดว่ากลับไปเราจะเสนอเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติสิ่งที่จะต้องใช้เงินให้คิดกันระยะยาวดูตั้งแต่ต้นน้ำลงมาถึงปลายน้ำแล้วดูว่าสิ่งไหนที่สามารถที่จะกักกันหรือกระจายน้ำลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะทำเพราะนั้นสำหรับสุโขทัยซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าเห็นใจที่โดนทั้งหมดเนี่ยนะครับกับบริเวณจังหวัดใกล้เคียงถึงเวลาที่ต้องมาคุยเรื่องอย่างเสือเต้นกันอย่างจริงจังนะครับในระยะต่อไปกรมชลประทานมีแผนที่จะปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก 10-15 เมตรใน24ชั่วโมงข้างหน้ากระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแนะนำให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหากระดับน้ำในภาคเหนือนะคะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการระบายน้ำไปเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพายุฝนที่อาจจะตกลงมาค่ะทีมข่าว NVT ของเราก็จะยังคงอยู่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณนะคะคุณพรทิวาคะรายงานมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะอย่างที่คุณพรทิวาบอกไปนะคะว่าถ้าน้ำเหนือลงมาเยอะเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้และทางกรมชลประทานบอกว่าจะเป็นการปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดและทุกครั้งที่จะมีการเพิ่มการระบายน้ำก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนนะคะอย่างที่เพจ Facebook ของกรมชลประทานเองเขาก็จะมีข้อมูลมาเลยว่าถ้าเพิ่มการระบายน้ำในระดับนี้พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างเพราะฉะนั้นเข้าไปคลิก follow เข้าไปคลิกติดตามเอาไว้นะครับจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ